สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นครับโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยครับสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเตรียมตัวแล้วใช่มั้ยฮะจะเดินทางกันไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะลงพื้นที่ค่ะไปที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคือไม่ต้องนอนกันเลยครับเดินทางต่อเนื่องเลยใช่ค่ะต้องบอกว่านะคะสำหรับใครที่นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬามาทุนทรัพย์ปัจจัยแล้วก็บางท่านที่ได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญนะคะกับอาจารย์หรือแม้กระทั่งเช่าดื่มมงคลนี่แหละค่ะเราก็นำปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนำไปต่อยอดต่อให้กับน้องๆเนี่ยสามโรงเรียนด้วยกันกับการปั่นน้ำใจในครั้งนี้ต้องขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะฮะขอเรียกว่าแสดงความดวงจิตดวงใจครูเนี่ยชื่นใจนะฮะเห็นแต่ละท่านลูกฟุตบอลบางคนก็เอาลูกเด็กเล็กแดงมาให้วงยางบ้างสมุนบ้างนะรวมทั้งนะฮะครอบครัวมิลเลอร์ชาแนลของเราก็เตรียมพร้อมส่วนหนึ่งในส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์นะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุปกรณ์การศึกษาฟุตบอลอะไรต่างแล้วยังมีโครงการฟื้นคืนชีวิตต่อเนื่องกับวันอาทิตย์ด้วยใช่แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬานะ3โรงเรียนนะคะมีโรงเรียนบ้านหนองสนอโรงเรียนบ้านบุตาเวศแล้วก็โรงเรียนบ้านหนองบัวนั่นเองนะคะที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นแหละคือคอมพิวเตอร์3เครื่องเนี่ยก็จะมอบให้โรงเรียนละ1เครื่องนะครับต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยครูอัฐาบอกว่าอยากที่จะมอบเรื่องการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนที่เขาห่างไกลจริงๆคือต้องบอกว่าในส่วนของโรงเรียนหลายโรงเรียนที่กำลังรอคอยอยู่เขาบอกว่าบางครั้งอยากจะได้มีโอกาสศึกษานะคอมพิวเตอร์บ้างอยากจะมีอุปกรณ์การเรียนการกีฬาบ้างฉะนั้นเราก็เลยไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งที่ไม่ได้ใช่ค่ะอย่าลืมนะฮะในความจำเป็นของเยาวชนนะฮะก็ต้องมีเรื่องของการศึกษาฟุตบอลบ้างอะไรบ้างบางครั้งเนี่ยบอลลูกหนึ่งเตะกันจนศึกแล้วศึกอีกแล้วก็แต่ว่าบางคนก็ไม่มีโอกาสเหมือนกับคนในกรุงเทพเหมือนกับว่าอยู่ชนบทก็หาซื้อยากแหละแต่เรื่องของครูบาอาจารย์ท่านก็มีภารกิจในการสอนทั้งที่จะเอามาดูแลต่างๆเนี่ยก็ต้องรอจังหวะและโอกาสกันแต่ครั้งเนี้ยเราเล็งเห็นเหมือนหลากหลายโรงเรียนที่เราไปช่วยที่แม่สอดบ้างที่เชียงรายบ้างแต่ครั้งนี้มาอีสานตอนล่างนะครับนะก็ต้องบอกว่าอีสานโรงเรียนนี้แหละค่ะที่เป็น3โรงเรียนที่เราจะไปปันน้ำใจกันวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางจากบุรีรัมย์ต่อเลยนะก็ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอำเภอจังหารนี่ก็จะเป็นการถวายพระศิวลีที่วัดบ้านดงหวายนะคะก็เป็นโครงการกันอย่างต่อเนื่องที่ยังมีหลายๆท่านได้มาร่วมบุญร่วมกันจริงๆโครงการเต็มนะแต่ด้วยแฟนรายการด้วยแรงศรัทธายังไปกับครูอาสาอยู่แล้วก็ไปกันโดยเฉพาะไม่ได้มีค่าเลี้ยวค่าแรงค่าน้ำมันอะไรกันนะเราไปพร้อมที่จะสืบทอดต่อยอดพุทธศาสนานะนี่คือถวายพระศิวลีเสร็จแล้ว 9:00 นไม่ทันอะไรเลยฮะยังไม่พักไปต่ออีกครับนะแป๊บนึงไปอีกที่อำเภอหนึ่งอำเภออะไรครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เขาต้องการความช่วยเหลือในโครงการมิเลเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะคะครอบครัวของน้องปิยพรซึ่งน้องอายุแค่2ขวบกว่าแต่เป็นโรคอ่อนแรงนะคะไม่สามารถดูแลตัวเองได้และยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาและอย่างเครื่องช่วยหายใจหรือว่าออกซิเจนเนี่ยราคาแพงมากนะคือทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะต้องไปตามโรงพยาบาลซึ่งในเรื่องของปัจจัยรายจ่ายก็มากทางครอบครัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีปัจจัยมากพอที่จะนำตรงนี้เนี่ยมาเนื้อเรื่องการดูแลน้องอย่างเต็มที่หลายแสนนะฮะค่ะคุณผู้จำได้ไหมสมัยก่อนที่เราช่วยเครื่องหัวใจตอนที่ฟังจาก FM เลยนะที่บอกว่าอาจารย์ได้ฟังจากวิทยุ 99.5 ใช่ค่ะที่ตรงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นี่เองแล้วก็รีบไปเลยฟังวิทยุไปนะขณะที่ขับขี่รถลาไปก็ห่วงใยอีกนะก็ไปช่วยแต่นั่นถูกนะ 450,000นะครับแต่นี่เขาว่าเป็นแสนเลยนะฮะหลายแสนแหละนะครับคุณแม่เองก็ยังเป็นภาระหนี้สินอยู่เราเองก็จะบรรเทาทุกข์นะฮะถือว่าบรรเทาทุกข์ถามว่าสตุ้งสตังเนี่ยที่โอนมามีเท่าไหร่ละจริงๆแล้วแต่ละเคสเนี่ยเราก็จะบริจาคเราก็จะให้จนหมดไม่เหลือบัญชีใช่ค่ะจนป่าจะรอคอยน้ำจากฟากฟ้าสุราลัยคือน้ำใจของผู้ชมทางบ้านมาสละให้โครงการฟื้นคืนชีวิตเราก็จะต่อยอดอีกครูถาก็จะทำหน้าที่ต่อหรือถ้าไม่ให้มาเราก็ต้องจำหน่ายวัตถุมงคลหนังสือส่วนนึงที่ท่านได้ซื้อหนังสือจากซีเอ็นบุ๊กเนี่ยลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตเนี่ยก็แบ่งสรรปันน้ำใจไปรวมทั้งวัตถุมงคลที่ครูอัฐานะฮะไม่ได้เบิกเงินมูลนิธิมานะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้บูชากันแล้วก็ต่อยอดอีกหลายภารกิจเลยสร้างโบสถ์สร้างวิหารรวมถึงเรื่องโครงการฟื้นชีวิตแล้วก็เรื่องของกสิณไฟเตโชธาตุเนี่ยแหละฮะเราแปลสภาพทรัพย์ให้เห็นแล้วทำทุกครั้งที่มีโอกาสทุกๆวันทุกเวลาทุกนาทีทุกลมหายใจใช่เลยผมไหมโขกคุ้มมากคือบาดมือทุกวันก็บอกว่ายิ่งแบบยิ่งโครงการเนี่ยนะคะผ่านพ้นมานี่เกือบจะ40กว่าครอบครัวละ
อาจารย์บอกว่าไม่ได้ยังมีอีกหลายครอบครัวอีกหลายชีวิตเราต้องดูแลกันต่อโดยเฉพาะโครงการเรื่องฟื้นคือชีวิตแต่ถ้าโครงการพิธีกรรมโครงการสร้างโบสถ์สังฐานโอ้เป็นร้อยคือนับไม่ถ้วนท่านผู้ชมท่านอาจจะชินกับเรื่องของภาพที่ทําพิธีกรรมบวงสรวงแล้วก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยเอาไปช่วยวัดวาอารามต่างๆนะเห็นแล้วก็ชื่นฉ่ําใจใช่ค่ะมันหยุดไปได้นะมั้ยถามว่าเหนื่อยมั้ยเหนื่อยมั้ยคะวันนี้น้องสายมาออกทีวีนะฮะทําให้ผู้ชมหลายคนทางบ้านนะฮะร้องไห้ดีใจนะครับว่ามีศิษย์มีครูที่ตั้งจิตตั้งใจทําดีแล้วก็รวมถึงนะฮะผมเชื่อว่าหลากหลายคนเนี่ยมีหัวใจครูบูชาพระเหมือนกันศรัทธาผมศรัทธาครูบูชาพระวัดไหนก็ทําไปเลยนะฮะทำให้ถึงวัดทำให้ถึงที่นะไม่ต้องไปฝากกันเยอะเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกจริงๆนะโยงไปโยงมาแล้วก็มีปัญหาถ้าองค์กรมูลนิธิการกุศลไม่มีปัญหาแต่ถ้าบุคคลเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังไม่ได้ค่ะนะฮะมีอาชีพเยอะนะครับต้องระวังผมไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นนะฮะแต่ว่านี่คือส่วนใหญ่ผมถึงต้องมีองค์การสร้างมูลนิธิขึ้นมาเพื่อให้ผ่านนะฮะองค์กรการกุศลแล้วมีการันตีจากนะการเขาเรียกว่าสอบด้วยทางราชการนะฮะเขาดูแลตรวจสอบมันต้องมีเรื่องภาษีเข้ามานะไม่ใช่สักว่าจะทำสักว่าจะให้แต่ว่าไม่ถึงวัดนี่โอ้แย่ไม่ได้เลยเขาบอกบุญที่จะถึงเนี่ยสำเร็จตั้งแต่นะบุคคลที่ให้แล้วก็สถานที่ที่เขาเรียกว่าไปถึงมือไปถึงวัดเลยแล้วก็สบายใจเหมือนเวลาเราทำพิธีกรรมนะในขันนะฮะในบาทเนี่ยในบาทเวลาใครมาทำบุญกันก็ให้ใช่สุดท้ายก็ถวายพระก็ถึงพระจริงแล้วท่านก็อนุโมทนาบุญนะฮะบุญนี้ก็สำเร็จกับบุคคลที่ให้ด้วยกายวาจาใจให้จิตบุญนี้ก็สำเร็จเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ครับเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าเราร่วมกันนะทำบุญต่อยอดต่อบุญกันคุณผู้ชมมาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัตถุมงคลเองก็ตามนะหรือว่าจะร่วมกันทำบุญกับครูบาอาจารย์นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไปต่อยอดพระพุทธศาสนาต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะหรือแม้กระทั่งสร้างโบสถ์สร้างวิหารหล่อพระเองก็ตามนะคะสำหรับคุณผู้ชมเองที่อยากจะร่วมกันทำบุญนะเจอกันที่ไหนนะก็ร่วมกันทำบุญได้จะที่วัดก็ได้เหมือนกันใช่ครับไปที่วัดเลยท่านผู้ชมนะสบายใจนะฮะให้ท่านออกไปเสร็จยิ่งดีนะไม่ทำที่ผมไม่ไรคือวัดใดก็ตามที่มาทำกับผมก็ว่าศรัทธาครูบูชาพระแล้วมีความศรัทธาว่าเราต้องไปทำจริงก็การันตีได้นะครับเพราะว่าเราไปทุกครั้งมีพิธีกรมีคณะกรรมการมูลนิธินะฮะมีน้องๆทีมงานมีละเคลื่อนนะแล้วทุกบาททุกตังค์ที่ตรวจสอบมีที่มาที่ไปมีใบเสร็จฉะนั้นแล้วท่านทำกับผมทำกับบุญกับมูลนิธิเนี่ยเราถือว่าเราก็ลงพื้นที่ให้ท่านเห็นเลยฉะนั้นวันที่4ที่5รอคอยน้ำใจนะครับเกือบจะเต็มผมไม่ใช่เต็มนะคือกลับจะล้นแล้วท่านผู้ชมหลากหลายคนวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำนะฮะกว่า5-600ท่านแล้วนะครับ500ท่านน้องมวยก็ดูว่านะแต่ละวันเนี่ยเราต้องกระจายไปสัก2วันบางคนก็มา2วันก็มีค่ะนะฮะต้องบอกว่าหลายคนอยากจะมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์กันนะต้องบอกปีที่แล้วบางคนก็บอกพลาดไปปีก่อนก็พลาดไปปีนี้อย่าให้พลาดนะคะอย่าช้าต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะต่อ2หมายเลขด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831997972นะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าปีนี้2วันต้อนรับศิษย์มีครูทุกคนที่มีหัวใจที่รักแล้วก็เคารพครูบาอาจารย์นะคะอยากจะมาแสดงเมตตาจิตต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันด้วยคือปีที่แล้วเนี่ยคือเงี้ยเนี่ยอยากจะเห็นภาพไปครูนะบางท่านก็มีสายมงคลไปในรอบปีหลังจะเห็นมีแค่ 20% 20% ต้องจับฉลากให้ตรงฐานนะตอนแรกว่าจะเก็บไว้เองก็เลยแจกจนหมดนะทีนี้ไม่ใช่ก็รวมถึงเรื่องของดอกไม้โปรยด้วยดอกไม้โปรยต่อหน้าพระพักตร์ครูบาอาจารย์ทำพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วก็ประโปรยให้ทั่วนะฮะให้ถึงท่านทุกคนนะก็ยังไม่พออีกก็เลยปีนี้จัดหนักเลยเต็มค่ะน้องมวยเห็นดอกไม้ไหมฮะน้องทีมงานเนี่ยใส่ทั้งเบี้ยกันเบี้ยแก้ใส่ทั้งวัตถุมงคลครูใส่สิ่งดีๆที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่อยากจะได้ไม่แค่เฉพาะดอกไม้ดอกดาวเรืองดอกรักดอกบานมิโรอย่างเดียวยังมีหัวใจครูบูชาพระให้เยอะๆจัดหนักๆดูแลเต็มๆนับร้อย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 นี่บอกเลยหลายหลายร้อยไงหลายร้อยแล้วบอกว่าเยอะมากจริงๆปีนี้นะคะอาจารย์บอกว่าตั้งใจให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับดอกไม้โปรยจากครูบาอาจารย์แล้วก็ได้รับสิ่งดีๆไปนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับนะใครที่บอกว่าอยู่กันตั้งแต่เช้าจนถึงในส่วนของพิธีส่งครูเนี่ยรับรองค่ะว่ามีเซอร์ไพรส์ตลอดแน่ๆเดี๋ยวเราจะเห็นพานเดี๋ยวให้น้องทีมงานนะน้องทีมงานตอนนี้ก็ใส่ทั้งเหรียญนะแล้วครูจะอธิษฐานจิตเสริมกับกราบอีกทีหนึ่งเราจะใส่พานใหญ่ๆนะฮะดูแลเหรียญเยอะขนาดไหน คือแค่เพียงจำนวนหนึ่งท่านก็จะเห็นว่าปีนี้นะฮะท่านใดก็ตามที่อยากได้จากมือครูอยากได้สิ่งที่ครูบาอาจารย์เก็บไว้หวงแหนเหลือเกินจะไปมอบให้ใครนะก็คนในบ้านของเราเนี่ยนะฮะให้เต็มที่เลยฉะนั้นไปกันแล้วถามว่าเอออาจารย์ก็มีค่าครูด้วยโทรมาเสียค่าครูใช่ครับถูกต้องเพราะค่าครูเนี่ยฮะ
ใบสีต่างๆนะฮะหรือแม้แต่โรงทานที่เข้ามากันอ่ะเข้ามาด้วยใจส่วนใบสีต่างๆหรือเครื่องบูชาเนี่ยสถานีดูแลแล้วเงินไปไหนแล้วอาจารย์เอ้าเข้ามูลที่หรือเปล่าไม่ใช่ครับฟังดีๆนะฮะเงินนี้เราจะแบ่งสรรเป็นส่วนโครงการฟื้นคืนชีวิตเราก็จะไปด้วยกันแหละแล้วก็โครงการสร้างโบสถ์สร้างวิหารน้องมุ้ยก็รู้หลากหลายที่นะรวมถึงโครงการในเรื่องของนั่งกสิณไฟเตโชธาตุแล้วก็ดูแลผู้ป่วยยากไร้คนยากจนอันนี้คือเราทำอย่างเสมอแต่ที่สำคัญตอนนี้ถนนตอนแรกว่าจะทำฐานพระพุทธฐานจอมราชันอย่างเดียวสำเร็จเสร็จสิ้นนะฮะเห็นไหมฮะเราก็ทำสำเร็จเสร็จสิ้นแต่ว่าณตอนนี้เรื่องถนนที่จะเข้าไปตอนนี้หน้าฝนหลากหลายคนไปกราบขอพรนะแล้วก็บอกว่าบ่นว่าลำบากเพราะว่าพื้นผิวถนนเนี่ยเป็นดินแดงอยู่ฝนตกมาดินจะแน่นแต่ถ้าหน้าแล้งเนี่ยมีปัญหาตอนแรกว่าจะทำเข้ามาเนี่ยงบประมาณประมาณ1 ล้านบาทนะฮะมันก็ไม่มากเลยหรอกค่ะนะตอนนี้ที่ทำได้ทำบุญข้างฝนนะวัตถุมงคลต่างมี200,000แล้วเป็นต้นทุนก็จะลงมือเร็วๆนี้เงินตอนนี้อยู่ที่ลุงกำนันเรียบร้อยแล้วนะค่ะใช่ที่เราเคยได้ในการคุณผู้ชมได้ชมแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเงินตรงนี้นะฮะจะแบ่งสรรเป็นส่วนไปทำถนนเพื่อให้คนได้กราบไหว้พระกันพระพุทธปฏิหารจอมราชันศักดิ์สิทธิ์มากท่านจะคิดว่าผมไม่นำเสนอแล้วหายไปนะฮะทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยหาหนทางนะกระทั่งอะไรนะเขาเรียกไอ้ที่เป็นไฟนะฮะที่ใช้แสงอาทิตย์อ่ะไฟฟ้าแสงอาทิตย์ก็ยังคิดอยู่เพราะไฟฟ้าเนี่ยคันจะเอาจากเขื่อนขึ้นไปก็ลำบากยังดูว่าจะต้องทำต่อเพราะตรงนี้มีไฟฟ้าด้วยมีแผ่นกระเบื้องด้วยแล้วก็เบื้องปูพื้นมานั่งสมาธิกรรมฐานกันจะได้ใช้ประโยชน์อีกนั่นแหละฮะสิ่งที่ทำไม่ใช่ครูแค่คิดทอดเดียวยังต่อยอดอีกฉะนั้นผมนึกบอกไม่อยากรบกวนท่านมากเป็นครั้งเป็นเวลาพิธีกรรมครอบครูนะก็เงินไปทางกุศลอย่างแม่ยานางรถก็สะสมตั้งนานนะกว่าจะได้องค์พระขึ้นมาไอ้ที่รวดเร็วมารวดเร็วดังฟ้านะฮะประทานมาเหมือนฝนนะฮะก็คือเรื่องของครูโคจกุฎเนี่ยนะช่วงนั้นถึงจะได้เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาใช่ไหมพระถึงเสร็จได้ต้องขอบคุณแฟนรายการนะครับประลึกถึงหลายแล้วน้ำตาจะไหลคือทุกคนก็ร่วมกันแล้วปีนี้กับอะไรเลยแล้วไม่ฉลองครูนิดแล้วฮะฉลองครูที่ฉลองชัยได้สร้างพระให้เสร็จโครงการพระศิวลีก็เสร็จโครงการสร้างพระวัดบ้านดงก็เสร็จกำลังเริ่มคือสำเร็จหลายอย่างแล้วผู้ชมนะนักคิดว่าผมโกงป่านนี้โอ้โหมหาศาลแล้วนะฮะในหมอทุกอย่างทุกวันนี้จะนั่งกินข้าวกล่องกับน้องมุ้ยริมทางเลยใช่ไหมครับคือจริงๆนะฮะอยู่ง่ายกินง่ายคือคนไทยแท้นะแล้วก็ต้องทำบุญกันนะฮะถ้าเป็นศิษย์ครูบาอาจารย์กันเรานั่งกินข้าวเหมือนกันไม่ต้องถือเนื้อตัวคือเราเป็นคนสัปปายะต่อการปฏิบัติก็พอแล้วตายไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยใช่ไหมลาภยศสรรเสริญก็ตายอ่ะพรุ่งนี้ก็ตายบลืนผมก็ตายเหมือนกันแต่นั้นเรื่องจริงนะท่านผู้ชมนะครับร่วมกันสร้างบุญกันอย่าไประแคะระคายครูบาอาจารย์เรามาทางเดียวที่ทางเดียวกันแล้วถ้าอุปสรรคมันเยอะสู้ให้ชนะชัยชนะอยู่ที่เราจะก้าวไปพร้อมกันหรือเปล่าเราจะก้าวไปพร้อมกันครับนี่ไปด้วยกันกันแบบนี้นะจับมือกันไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จับมือกันไปไปพร้อมๆกันนะแล้วพรุ่งนี้ก็ไปนะแสดงกิจกรรมให้เด็กๆเล็กๆได้ข่าวว่าเตรียมเต้นท่าน้องหมีแล้วใช่มั้ยพร้อมเต้นเลยเออน้องมุ้ยนะฮะอาจารย์มีคลิปที่วันเนี้ยเอาของขึ้นไปใช่มั้ยส่งของขึ้นไปให้กับตอนนี้ของกำลังจะถึงกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ถึงแล้วเนี่ยป่านนี้แล้วนะคะที่ต้องบอกเราส่งของไปส่วนนึงแล้วหลักเพราะว่าจะต้องได้มีการประชุมการกันนั้นเนี่ยไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าว่าการเตรียมของหรือว่าอุปกรณ์การเล่นการกีฬามีอะไรบ้างไปชมภาพเลยค่ะครับเชิญครับในครอบครัวมิราเคิลชาแนลในโครงการฟื้นชีวิตสานฝันปันน้ำใจคือรอยยิ้มให้กับประชาชนให้กับเยาวชนคนยากไร้หรือเยาวชนในพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารนะครับผมจะได้นำอุปกรณ์พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์การศึกษาต่างๆนะครับให้กับน้องๆในพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์3โรงเรียนด้วยกันนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะเดินทางไปมอบให้ในวันพรุ่งนี้ครับมาพบกันเลยครับท่านผู้ชมครับสิ่งของต่างๆครับนั่นสิ่งนะครับก็จะมีหลอดปานิออนพระก็บริจาคให้นะค่ะที่รบบุรีนะครับที่รบบุรีวัดเขาลังพัฒนาใช่ครับวัดเขาลังนะครับนะฮะก็แฟนรายการก็นำมามอบให้ส่วนหนึ่งแล้วก็มีได้ทั้งพระทั้งไรแล้วก็แฟนรายการนะฮะค่อยๆสะสมกันมาจนแล้วก็ต้องไปต่อนะครับนี่น้องหมีนะครับนะน้องหมีพรุ่งนี้จะถึงน้องมือน้องน้องก็จะดีใจมากแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงน้องมวยเลยน้องมวยไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้แวะไม่ได้ครับไปต่อก่อนนะฮะอันนี้นั้นตุ๊กตาอัดเข้าไปเต็มๆนี่กำลังทยอยขึ้นนะฮะครับมีทั้งอุปกรณ์เรื่องของคอมพิวเตอร์ก็จะเดินทางไปพรุ่งนี้นะฮะแต่ของในที่นะกลัวฝนมันจะเปียกแล้วก็แบ่งไปกันพรุ่งนี้น้องทีมงานก็จะลงพื้นที่น้องมุ้ยน้องทายถ้ามีโอกาสไปด้วยใช่ไปด้วยค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าอยากจะมีโอกาสได้เดินตามรอยครูแบบนี้เลยแล้วก็ของทุกชิ้นที่หลายๆคนได้นำมาบริจาคนำมามอบให้นี่แหละค่ะเรากำลังจะนำไปให้กับน้องๆทุกครั้งที่ได้มีโอกาสได้เห็นน้องๆเนี่ยหยิบข้าวของมาเขาจะมีรอยยิ้มตลอดเราก็ตกใจแบบชื่นใจมากนะฮะน้องหมีนะบ
างท่านนะที่เป็นผู้บริหารทางช่องมิราเคิลชาแนลกัตนากรุ๊ปก็ฝากนะฮะคือน้องตุ๊กตาเนี่ยบางตัวเนี่ยมูลค่าโอ้โหนับแพงอ่ะหลายร้อยอ่ะนะเขาก็มอบให้ใส่กล่องมาเนี่ยไอตัวเขียวๆเนี่ยคือเห็นแล้วก็ชื่นใจนะทุกคนพร้อมใจพร้อมจิตกันนะเหลืออย่างเดียวนะฮะคือน้ำใจที่กำลังจะเข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจของน้องนะครับนะฮะถึงแม้จะไปในการลำบากนิดนึงเพราะว่าเราเองอ่ะมีภารกิจเยอะที่จะต้องเดินทางไปก็ต้องให้รถล่วงหน้าไปก่อนคือเราไม่ได้หยุดกันเลยท่านผู้ชมนะฮะนะถ้ารักถ้าเมตตาผมสักครั้งเนี่ยโครงการวิลเลอร์เคิลนะครับเมตตาหลายๆครั้งก็ได้เพราะเราต้องทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอยังมีอีกหลายครอบครัวเลยนะฮะครับยังมีอีกหลายบุคคลกันเขาบอกว่าการทำบุญหรือว่าการต่อชีวิตให้กับหลายๆคนครับเราเองก็จะสุขใจแล้วก็มีความสุขไปด้วยนี่คือส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะที่ซ้อนวางไปแล้วก็การฝนเปียกช่วงนี้ฝนก็ตกไปแล้วก็น้องมวยครับไปด้วยหัวใจของครูหัวใจของจิตตอนนี้อยู่หลังรถคันนี้เลยครับก็เป็นโครงการสานฝันปันใจให้กับน้องๆที่อยู่ในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ใช่แล้วค่ะครับนี่ต้องบอกว่า3โรงเรียนด้วยกันนะคะที่ทั้งครูหัตถารวมไปถึงมวยแล้วก็ทีมงานมิราเคิลทุกคนเราจะลงพื้นที่นำน้ำจิตน้ำใจอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาแล้วก็มีตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาด้วยครับทั้งคอมพิวเตอร์นะฮะรวมถึงเนี่ยอุปกรณ์หนังสือธรรมะในโครงการที่จะไปสนับสนุนท่าสมุทรรวมทั้งนะครับก็เรื่องของโครงการสนับสนุนโครงการถ่ายรางวัลด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งนะที่พวกเราเนี่ยสารฝันปันใจจริงๆนะครับเราจะเดินทางไปหลังจากที่จัดรายการเสร็จเลยครับใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมุ่งตรงไปที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะไปที่ร้อยเอ็ดนะคะไปคืนชีวิตให้กับครอบครัวน้องปิยพรด้วยฉะนั้นหัวใจครูพร้อมพร้อมเลยครับทุกคนก็พร้อมเช่นเดียวกันพร้อมไหมยังพร้อมเลยค่ะเดินทางกันเลยท่านผู้ชมครับไปแล้วค่ะเจอกันค่ะจะปล่อยให้รถของเราเนี่ยเคลื่อนขบวนไปก่อนนะสำหรับรถที่มีทั้งอุปกรณ์การเรียนการกีฬาแล้วก็มีแต่น้ำใจของหลายๆคนที่มารวมกันแบบนี้น้องมั่วนี่เก่งเหมือนชายแข่งเหมือนหญิงอ่ะแน่นอนนะคือเวลาทำอะไรเนี่ยผมบอกว่ากินง่ายอยู่ง่ายนะฮะคือพิธีกรจะบอกว่าเป็นดารานะฮะแล้วก็เวลาไปทำพิธีไม่ใช่แล้วนะจะล้างห้องน้ำห้องส้วมเราก็พร้อมที่จะทำอันนี้เรื่องจริงนะฮะจะได้ยากต่างๆไม่ได้สร้างภาพไม่ได้เสียแสร้งแต่ว่าเวลาไปอยู่ร่วมกันจริงๆเนี่ยเราพร้อมที่จะลุยเราพร้อมที่จะให้จริงท่านผู้ชมมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ท่านให้ทุกบาททุกสตังค์ทุกหมอนทุกใบสมุดทุกเล่มมีคุณค่าแล้วเราจะดูว่านะฮะจัดสรรบรรจุ3เรียนด้วยกันตอนนี้ของน่าถึงที่นางรองแล้วนะครับก็คือมูลนิธิเนี่ยอยู่ในอำเภอนางรองนะครับใกล้ๆโรงเรียนบ้านโคกกระเดื่องนะครับใกล้ๆตรงนั้นแต่ว่าเราก็จะไปอีกสามเดี๋ยวมีโคกหรือเปล่ารู้จำไม่ได้บ้านกระเดื่องมั้งนะครับผมจำไม่ได้เนี่ยอยู่ใกล้ๆมูลนิธิอาถาธรรมเลยนะฮะอยู่ในอำเภอนางรองนะครับงั้นก็ใครที่จะไปเจอกันเนี่ยก็นู่นนะครับประมาณ11โมงด้วยกันนะฮะเผื่อคืออยู่ใกล้ๆจะมาร่วมกันก็ได้นะคะจะได้ไปนำของไปมอบให้กับน้องๆกันเนี่ยแหละคุณผู้ชมต้องบอกว่าทั้งรอยยิ้มครูเลยเนี่ยทำให้ทุกคนท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้เดินตามรอยครูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือและการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจและก็เป็นกำลังใจที่ส่งต่อกันแบบนี้ฉะนั้นศิษย์มีครูทุกคนเรามาให้กำลังใจครูกันอย่าลืมนะ4และ5เมษายนแต่หนึ่งกำลังใจที่โอ้โหตอนนี้เสียดบุกบางสาขาหมดแล้วนะฮะเมื่อเช้านี้ไปที่แฟชั่นไอแลนด์หมดแล้วหมดไม่มีเหลือก็บอกก็จองไว้แล้วนะเราก็ไปถามว่าเอมีหนังสือไหมคือน้องทีมงานน้องก็ไปถามไปอะไรปรากฏว่าหนังสือนี่นะฮะโอ้โหไม่มีเห็นไม่มีวางบางที่ก็หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นใครที่มีเล่มนี้เก็บไว้อย่าลืมเอามาลับลายเซ็นแล้วก็ในกระเป๋านะครูเจ้าพิธีนะผมก็จะเป็นกระเป๋าเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยในนั้นก็จะมีของที่มอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะที่มาเจอแล้วก็มารับลายเซ็นแล้วก็รับไปเลยมีร้อยมีพันก็ให้พันชิ้นเลยมอบให้จริงๆใครที่มีหนังสืออยากเก็บไว้ที่บ้านนำมาด้วยนะคะมายื่นให้อาจารย์บอกนี่เลยนะคะว่าเรามีหนังสือของครูหัตถาด้วยนะลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตแล้วเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่ามากทั้งเนื้อหานะคะทั้งตัวอักษรต่างๆที่อาจารย์ได้บอกกล่าวในหนังสือเนี่ยเรื่องของดวงชะตาต่างๆการงานการเงินในรอบปีนี้เป็นยังไงเอ๊ะลายเซ็นเป็นยังไงบ้างหรือว่าชื่อคนนี้เขาจะเป็นยังไงส่งผลกับตัวเรารับรองว่านะลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตแน่นอนแต่ว่าจะเปลี่ยนยังไงก็ต้องไปหาซื้อหนังสือกันได้เก็บไว้ในดึงเสาร์ที่จะมีเวลานะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าโอ้โหมาไปซื้อหน้างานไม่มีนะครับไม่มีจำหน่ายครับใช่เดี๋ยวบางคนบอกว่าเห็นเขาถือกันมาอ้าวทำไมเราไม่มีเสียใจอีกก็ต้องไปหาซื้อกันทั่วประเทศนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับนะวันนี้นะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าออกแบบลายเซ็นหรือบอกว่าจะนำรายชื่อเนี่ยเข้าร่วมพิธีร่วมกันนะว่าต้องบอกว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเข้มข้นมากนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606และวันนี้
3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบด้วยนะคะก็ต้องพอผ่านวิธีการมามากมายเลยรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะแล้วก็เมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของทั้งสายมงคลแล้วก็เรื่องของเหรียญโปรยทานนะคะก็ต้องบอกว่าใครลงทะเบียนได้แบบนี้เลยใช่ไหมคะแบบนี้ฮะจุดนี้ก็คือมีได้มงคลครูนะครับแล้วก็บรมครูปู่ฤาษีนะหรือบรมครูนะพ่อเบิ้มนะฮะนะฮะดูลักษณะคล้ายๆดาวบทอ่ะซึ่งรูปลักษณ์เหมือนมากคล้ายๆเลยแล้วก็ได้ทำพิธีที่เหนือคือลำตะคองในวันที่ถวายพระพุทธจอมราชันแล้วก็ยันอัคระสีกรุเทพนะฮะยันครูนี่เลยเอาไว้ติดรถนะครับนะปีนี้ทำให้สดใสใช้ไลฟ์ฝาเดิมปกติเนี่ยเป็นแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นผ้าเพียงเดียวแต่ครั้งนี้ไว้ติดรถติดบ้านค้าขายดีนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะยันสีกรุเทพแล้วก็มีพระพุทธปฏิหารจอมราชันพุทธปฏิหารราชายะนะฮะนุ้งเว้ยใช่แล้ววันที่เราอธิษฐานจิตเอาวันนั้นฝนตกมาช่วงขณะหนึ่งปฏิหารจริงๆท่านผู้ชมนะฮะฉะนั้นมีโอกาสแล้วนะครับเป็นชุดนี้มอบให้วันลงทะเบียนแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้รับไปนะคะแล้วก็สำหรับนะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนการรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็บางท่านบอกว่าเออเราไม่มีรถส่วนตัวจะไปยากหรือเปล่าไปลำบากหรือเปล่านั้นที่กาญจนบุรีวิเทาศรยาจังหวัดนครปฐมนะคะก็ต้องบอกว่าทางทีมงานเองเรามีรถรับส่งนะอยู่หน้าตลาดสารยาเลยนะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นฉะนั้นใครไม่มีรถมาไม่เป็นไรนะก็ไปขึ้นรถบริเวณนั้นได้ก็จะพาเข้าไปในส่วนของบริเวณประรำพิธีนั่นเองนี่แหละบอกว่าเรื่องราวหลายๆคนนะทั้งติดตามกันมาบอกหุ้ยบางคนเปลี่ยนชีวิตกันไปบางคนเป็นศิษย์มีครูอยากจะมาเจอกัน4และ5เมษายนรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะผมนับเวลามากน้องมวยอาจารย์นับเวลาทุกวินาทีนะกลัวว่านะฮะเราจะไม่เจอกันนะก็อยากก็เจอเร่งวันนาทีแต่ว่านะอาจารย์ลงพื้นที่ตลอดยังไม่ได้พักเลยไม่ได้พักครับท่านผู้ชมไม่ได้พักเลยแต่ว่าต้องบอกว่ารอคอยคุณผู้ชมรอคอยสิทธิ์มีครูจริงๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรื่องราวนะคะของศาสตร์ลายเซ็นวันนี้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะลายเซ็นของเตอร์เรียกตัวจีจีนะแต่ว่าจะเซ็นอย่างไรเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม